สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็พามาอยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารยามเย็นๆนะคะก็ใครเข้ามาแล้วแวะเข้ามาชมบอนสีสวยๆไปพร้อมกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาชมแม่พันธุ์แล้วก็มีทั้งต้นลูกแล้วก็สายใหญ่มาแบ่งเลยนะคะใครสนใจต้นไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์หรือว่ามีพันธุ์ในใจนอกเหนือจากในคลิปนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะลืมแจ้งนะคะสำหรับการสั่งซื้อนะคะสามารถโทรหาหนูได้โดยตรงที่เบอร์โทร0642824363นะคะใครจดไม่ทันหนูจะขึ้นเบอร์ให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะหรือว่าใครมีไลน์สแกน QR Code ไลน์ได้เลยนะคะไลน์หรือ Facebook ทักได้ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหนูส่งทางไปรษณีย์นะคะค่าส่งเหมา30บาทนะคะก็คือตลอดการเดินทางนะคะพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้เสียค่าส่งครั้งเดียวแค่30บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพรมพิมานนะคะอันนี้หนูจะหล่อน้ำอยู่ในรางตลอดเลยนะคะใครจะทำรางแบบหนูก็ได้นะคะอันนี้เป็นรางท่อ PVC ค่ะนี่นะคะพรมพิมานพรมพิมานจะมีต้นลูกแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะสำหรับพรมพิมานเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะสำหรับชมพูพานคลองเมืองก็เป็นไม้เก่านะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะสำหรับอันนี้มีชื่อชมพูพานคลองเมืองนะคะหลายท่านอาจจะสับสนกับชมพูพานนะคะคนละตัวกันนะคะถ้าชมพูพานจะเป็นใบไม้ป้ายใบยาวๆนะคะตรงนี้พอย้ายไปซะแล้วเดี๋ยวถ้าหนูเพลินไปเจอนะคะหนูจะพาชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟไม้เลิฟยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่80บาทนะคะนี่หนูพามาดูต้นนี้นะคะพี่ๆถามถึงเขากันอยู่นะคะอันนี้เป็นไม้ใบไผ่เมล็ดนะคะถ้าจำได้หนูเคยไปประกวดอยู่นะคะตัวนี้นี่เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะใบดกมากนะคะแล้วก็ทั้งแตกเขางอกมานะคะเป็นไม้เมล็ดยังไม่เคยผ่าเลยนะคะสวยมากเป็นพวกใบไผ่ใบหอกนะคะใบก็จะเรียวๆยาวๆเนี่ยค่ะใช้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นกะลาโหมนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มนะคะมีชื่อว่ากะลาโหมค่ะอันนี้เทพสายลุงนะคะตัวนี้ป้ายสวยเลยนะคะเป็นไม้เขาเรียกไม้มีแข้งนะคะนี่แข้งเขาก็จะด่างมาด้วยนะคะกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะเทพสายลุงแอบเห็นข้างๆกันนะคะไม้ตัวดังเมื่อปีที่ใช้ชนแรงๆนะคะอันนี้คือนพพะก้าวนะคะใบจะพิ้วๆไม้ป้ายด้วยนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ80บาทนะคะนพพะก้าวค่ะอันนี้เป็นบางใหญ่ที่ต้นบิ๊กบึ้มมากนะคะนี่นะคะต้นใหญ่นะคะใครรับนะคะบางใหญ่ต้นนี้หนูขอ100บาทนะคะ100บาทเป็นหน้าหวานๆสีชมพูนะคะอันนี้องค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยไซส์นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะองค์หญิงน้อยเป็นไม้ฟอร์มที่แบบพุ่มๆเตี้ยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาแดงมากเป็นไม้ทรงแบบยาวๆหน่อยนะคะใบยาวๆอันนี้จะเป็นชาละวันนะคะพาไปดูไกลท้องหลายวันนะคะชาละวันเพิ่งได้พาเดินมาชมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชาละวันชาละวันไกลทองนะคะอันนี้กัดแดงนะคะให้ปลายต้นละ100บาทนะคะสำหรับชาละวันอันนี้เทพนรสิงห์นะคะเป็นกระถาง6นิ้วสวยๆเลยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาให้พิเศษไปเลยนะคะ230บาทค่ะเทพนรสิงห์เดี๋ยวเขาก็กัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ไผ่ด่างนะคะมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับกระบี่ในร้อยค่ะแตงโมนะคะแตงโมอันนี้จะเป็นขอบเขียวในแดงแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวนะคะสำหรับแตงโมนี่ให้ไปต้นละ100บาทนะคะน่าจะเหลือต้นสุดท้ายนะคะแตงโมเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมมาอัปเดตให้ค่ะอ้อเจออีกต้นหนึ่งนะคะมีอยู่2ต้นนะคะต้นละ100นะคะสำหรับแตงโมนะคะว้าวอันนี้สวยมากตับเดือนนะคะเดือนนี้มีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะให้ไป150บาทนะคะเดือนมีนาคมก็จะเป็นเดือนต่อไปแล้วนะคะเดือนหน้าค่ะอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะพญาหงไม้เก่าตัวนี้มีหูใต้ใบนะคะสำหรับพญาหงนี่หูเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับพญาหงนะคะนี่อันนี้ที่หนูพาชมแม่เมื่อวานนะคะอันนี้คือสะเก็ดดาวนะคะสะเก็ดดาวอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสีสวยมากนะคะ
เม็ดเขาจะมีกระจายทั่วใบเลยนะคะสะเก็ดดาวค่ะนี่อันนี้ใบหอกเหลือบนะคะสีมาแล้วนะคะตัวนี้ต้นละ100บาทนะคะเป็นใบหอกเหลือบเบอร์อะไรดีเอาไปเป็นเบอร์11แล้วกันนะคะตัวนี้อันนี้ราตรีประดับดาวนะคะราตรีประดับดาวอันนี้ต้นละ80บาทนะคะพื้นจะออกเข้มๆนะคะเหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วก็จะมีความจุดขาวขึ้นมานะคะเป็นแบบเหมือนความสว่างบนใบเลยนะคะตัวนี้ไม้ตัวนี้จะออกโทนเข้มตัดกับจุดสีขาวค่ะราตรีประดับดาวนะคะนี่อันนี้ดารานพพลัสไซส์150นะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะไม้ตัวนี้คือเป็นไม้อมตะมากนะคะเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวที่แบบพุ่มสวยนะคะแล้วก็มีแทบสนามประกวดทุกที่เลยนะคะใครสนใจก็สามารถเก็บได้นะคะดารานพพลัสค่ะ150นะคะไซส์นี้อันนี้มนสวรรค์นะคะราคาเอาไป40บาทนะคะใบใหญ่ๆเลยมนสวรรค์เขาจะมีเม็ดจุดๆนะคะบนพื้นใบนะคะ2สีประมาณนี้เลยนะคะ40บาทค่ะมนสวรรค์เหลืองจุดชมพูนะคะเหลืองจุดแดงในชมพูนะคะหลงเหลืออยู่1ต้นนะคะใครรับอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะให้ไป120บาทนะคะน่าจะเหลือต้นนี้แหละค่ะสวยมากเหลือต้นสุดท้ายค่ะอันนี้เท้ามโหธรนะคะเท้ามโหธรอันนี้เป็นไม้เก่านะคะที่หน้าตาสวยมากเขาเป็นไม้กัดสีนี่แหละค่ะแต่ว่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่สำหรับเท้ามโหธรนะคะนี่ค่ะเท้ามโหธรนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ250บาทนะคะไม้เก่าหายากค่ะตัวนี้เท้ามโหธรอันนี้2อุทยานนะคะ2อุทยานไซส์นี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะสำหรับ2อุทยานไม้เก่าค่ะเป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะเข้มอันนี้ภูพิงนะคะภูพิงอันนี้หนูให้ไปต้นละภูพิงต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้ที่เป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะสีจะหวานๆหน่อยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะเป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะถ้าใครจำได้ลูกไม้ตัวนี้คือลูกไม้ที่อยู่ข้างก๊อกน้ำนั่นเองนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะสวยมากนะคะมันเป็นเข้มแล้วก็เป็นเหมือนพื้นแดงเหลือบๆมานะคะลูกไม้ตรงก๊อกน้ำก็ได้ค่ะถ้าบอกแบบนี้หนูจำได้เลยนะคะตาละแม่จันทาค่ะสีชมพูนะคะหวานๆเลยตัวนี้นะคะให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับตาละแม่จันทานะคะเขาจะเป็นชมพูแบบชมพูแจ่มๆอะค่ะเขาเรียกชมพูอะไรนะชมพูบานเย็นไหมคะอย่างเงี้ยสวยมากนี่ค่ะอันนี้มีชื่อว่าบางแก้วนะคะเดี๋ยวจะชมพูทั้งใบเลยนะคะเริ่มชมพูมาแล้วนะคะสำหรับบางแก้วนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ120บาทนะคะเดี๋ยวอันนี้หนูหารูปตอนโตให้ชมนะคะก็จะมีคลิปเก่าๆอะค่ะที่หนูเคยลงนะคะจะชมพูแบบทั้งใบเลยชื่อบางแก้วเฉยๆนะคะคนละตัวกับธาตุบางแก้วนะคะตัวนี้อันนี้จัดเซตใบไผ่ให้นะคะได้ไป4โทนเลยนะคะ4ทรงใบด้วยนะคะนี่ก็เดี๋ยวมาดูต้นแรกเลยอันนี้จะออกแดงๆนะคะมีแอบด่างเขาเรียกอะไรด่างแบบป้ายๆนิดหน่อยนะคะเรียกด่างเทียมเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอใบต่อไปเขาก็จะมีบ้างไม่มีบ้างแบบนี้นะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีนี่อันนี้ออกโทนแบบพัสเทลหน่อยค่ะเป็นชมพูขาวนะคะเป็นใบไผ่แล้วก็มีสีออกชมพูหวานๆนะคะนี่ชมพูน้ำตาลนิดนึงนะคะตรงขอบแล้วก็จะมีไผ่เขียวนะคะนี่ทรงใบคล้ายๆเขาเรียกอะไรหางกระเบนเหมือนกันนะคะตัวนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะก็หนูให้ไปเลยทั้งเซตนะคะใครรับนะคะ4ต้นเลยนะคะขายยกชุดไปเลยนะคะใครสนใจอันนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าส่ง30บาทใครรับชุดนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป270บาทละกันนะคะ270บาทสำหรับ4ต้นนี้นะคะคุ้มมากนะคะเพราะปกติอ่ะ1 2 3ต้นละ100แล้วนะคะอันนี้เพิ่งเอาออกมาขายครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันแปลกดีนะคะเนี่ยค่ะแอบมีจุดนิดนึงด้วยนะคะอันนี้เทพอมฤตนะคะไม้กัดขาวค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเทพอมฤตไม้กัดขาวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนึงคือสาวโพธารามนะคะใครรออยู่ไม้กัดขาวเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ที่40บาทนะคะสำหรับสาวโพธารามแต่ที่เทพอมฤตเนี่ยจะมีความในเขาเรียกอะไรสะดือใบไหมคะแดงๆนิดนึงนะคะอันนี้50บาทนะคะอันนี้2สายพันธุ์เลยนะคะมีพระยาพันวังกับตาละแม่จันทานะคะตาละแม่จันทากับพระยาพันวังคู่กันมาเลยนะคะใครรับนะคะให้ราคาพิเศษเลยค่ะปกติก็ต้นละ50นะคะวันนี้ให้ไปกระถางนี้
เอาไป60บาทเท่านั้นนะคะตาระแม่จันทากับพญาพันวังค่ะสำหรับพญาพันวังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดแดงๆนะคะเดี๋ยวยังไงหนูพาไปชมอีกทีนึงอันนี้น่าจะเป็นแพ็คคู่นะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจน่าจะชื่อบันดาลทรัพย์นะคะบันดาลทรัพย์กับอันนี้มหาราชานะคะใครรับนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะ100บาทนี่อันนี้ก็สวยนะคะพรมพิมานนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะพรมพิมานสักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตนี่เริ่มกัดลายมาแล้วอันนี้ให้ไป50บาทนะคะสักกะนิมิตเหลือต้นเดียวนะคะหน้าแดงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อออกโชนชมพูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เบอร์เท่าไหร่ดีเอาเบอร์12แล้วกันนะคะต้นละ50บาทค่ะมีต้นเดียวนะคะเป็นออกชมพูชมพูเส้นใบขาวค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะไก่ทองประเสริฐไม้ใบยาวค่ะตัวนี้กาบค่ะตัวนี้เป็นกาบลูกไม้นะคะไม่มีชื่อโทนเขาจะออกสีชมพูหัวใบมีความเปิดนิดหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปเท่าไรดีเอาไป50บาทเท่านั้นนะคะนี่มีต้นเดียวค่ะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมเอามาแบ่งอีกนะคะบอนกาบสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเป็นลูกไม้เบอร์13นะคะ100บาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้หน้าเปิดเขียวขาวนะคะสำหรับใครรับนะคะอันนี้ให้ไป35บาทนะคะลูกไม้หน้าเปิดเขียวขาวขอบมันจะมีความชมพูนิดนึงไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะมันเริ่มมืดนะคะใครรับให้ไป35บาท3ต้นร้อยนะคะมีจำนวนค่ะตัวนี้เผื่อใครอยากไปปลูกฟอร์มกอนะคะอันนี้เมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายตับจังหวัดค่ะอันนี้หนูให้ไปราคาเป็นใบกลมนะคะต้นละ50บาทนะคะเมืองหนองคายสีจอขาวๆเส้นใบเปิดเขียวนะคะก็จะมีแบบความเปิดเขียวมาหน่อยเม็ดจะแดงๆนะคะนี่อันนี้ไก่แรมทองนะคะไม่ได้พามาชมหลายวันเลยอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่แรมทองนะคะหน้าใบจะหยักๆหน่อยนะคะนี่ไก่ตัวนี้คือแบบสวยมากนะคะจะเห็นได้ว่าเขากัดจนแบบขอบจะหายไปอยู่แล้วนะคะนี่เป็นลูกไม้ด่างเหมือนกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่เบอร์15แล้วกันนะคะต้นละ150บาทนะคะเปิดด่างใบกลมใบน่ารักมากค่ะนี่นะคะ150ค่ะเบอร์15มีจำนวนอยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะคะทักแชทมาขอดูรูปได้นะคะตัวนี้นะคะเปิดด่างมาแล้วทั้งหมดเลยต้นละ150นะคะสวยๆเลยใบกลมน่ารักมากนี่อันนี้เบอร์16นะคะเบอร์16นี่ค่ะหรือเลือกตามเบอร์ได้เลยนะคะเบอร์16ให้ไปราคา120บาทนะคะตัวนี้ก็เริ่มเปิดด่างนิดหน่อยนะคะสวยมากอันนี้เป็นมหาเทพนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้กัดสีค่ะสังเกตได้ว่าใบล่าสุดก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะมหาเทพนะคะจะเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้นนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ200บาทเป็นไม้เก่าหายากนะคะตัวนี้อันนี้เบอร์17นะคะหนูขออยู่ที่ราคา30บาทนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันพื้นเปิดนะคะมีเม็ดชมพูหมอจินดานะคะหมอจินดาอันนี้ไม้กัดสีชมพูนะคะเป็นตับหมอนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ80บาทนะคะหมอจินดาสวยมากนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะลูกไม้เบอร์เท่าไรแล้วคะอันนี้เบอร์20นะคะเบอร์20โอ้ด่างสวยมากนะคะสำหรับต้นนี้นะคะขอราคาอยู่ที่150บาทนะคะพี่ๆสามารถเลือกหมายเลขตามเบอร์ได้เลยนะคะนี่โอ้ลากทะลุแล้วค่ะนี่นะคะหางหงโบราณนะคะสำหรับหางหงโบราณก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตอนเด็กก็จะออกโทนเขียวๆนะคะโตมากัดสีสวยมากนะคะนี่ก็มีต้นลูกแบ่งนะคะตัวนี้100บาทนะคะหางหงโบราณค่ะนี่ค่ะอันนี้รามมาศูนย์นะคะไม่ได้พามาดูหลายวันต้นแม่เขาเริ่มแทงหน่อกันเยอะเลยนะคะนี่รามมาศูนย์นะคะก็จะมีแบ่ง150นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะใบยาวลายสวยมากค่ะนี่อันนี้น่ารักนี่สีกาญจนาพิเศษหน้าดั้งเดิมนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ
100บาทนะคะมีเหลืออยู่1ต้นนะคะสีกาญจนาพิเศษค่ะนี่อันนี้หงดรุนนะคะต้นละ100บาทกับสีกันลายกันมาแล้วนะคะสำหรับหงดรุนนี่ค่ะใครชอบฟอร์มพุ่มฟอร์มกอนะคะเอาไปปลูกจับพุ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เจ้าพลักดิสลาดนะคะใบยาวสวยมากนี่ค่ะเจ้าพลักดิสลาดมีแบ่งด้วยนะคะให้ดูใบใกล้ๆเลยอันนี้ก็หมอจินดาค่ะเวลากัดนะคะนี่ตอนนี้เด็กก็จะเป็นใบแบบที่หนูให้ดูต้นลูกไปนะคะพอโตมานี่กัดชมพู่นะคะนี่อันนี้ลายของหลวงปู่อ่ำนะคะเวลาตอนโตอุ้ยมีหูด้วยนะคะหลวงปู่อ่ำนะคะอันนี้ก็ต้นลูกตอนเด็กจะเขียวๆนะคะอันนี้มีแบ่ง80นะคะหลวงปู่อ่ำอันนี้บอนเก่านะคะราคา35บาทนะคะ35บาทนี่ดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินสวยนะคะเดี๋ยวมีงานหัวมาแบ่งแล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ปีกกินนารีนะคะเป็นไซส์โตแล้วนะคะ6นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็น2ต้นคู่นะคะแล้วก็จะมีหน่ออยู่ต้นหนึ่งนะคะสำหรับปีกกินนารีไซส์นี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป270นะคะน่าจะมีหัวแล้วค่ะเป็นไม้นอกตู้นะคะนี่เป็นขุนพลอาสาศึกนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะอันนี้นี่ต้นใหญ่เลยอันนี้เป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะ8นิ้วนี่ดูต้นอันนี้เขาจะมีอยู่2ต้นคู่ค่ะแต่ว่าในกอ2ต้นเนี่ยจะมีอีกอันนี้มี3ต้นอันนี้มี2ต้นนะคะคุ้มมากนะคะมีชื่อว่าขุนพลอาสาศึกเดี๋ยวให้ดูใบใกล้ๆนะคะนะคะใครรับกอนี้นะคะหนูให้ราคาคุ้มๆเลยนะคะใครรับขออยู่ที่ราคา350บาทนะคะสำหรับขุนพลอาสาศึกไซเบิ้มนะคะหรือว่าใครสนใจไซส์เล็กก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะและถ้าใครอยากได้โตเลยก็แนะนำเป็นต้นนี้นะคะ350นะคะถ้าเป็นต้นลูกก็จะอยู่ที่50บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพระนางสุจิตตานะคะไซส์กระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา500บาทนะคะสำหรับพระนางสุจิตตานะคะสวยมากเลยนะคะกัดสีกัดลายเรียบร้อยเป็นไม้ใบยาวค่ะนี่ไก่รัศมีนะคะไก่รัศมีอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา500บาทนะคะไก่รัศมีกัดหน้ามาเรียบร้อยอันนี้เขาจะเป็นพุ่มดีนะคะมืดนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะนี่พยายามโฟกัสให้สีสวยเลยนะคะให้เห็นสีชัดๆปิดท้ายไซส์ใหญ่อีกสักต้นนึงนะคะให้ราคาพิเศษไปด้วยเลยนะคะอันนี้มีชื่อว่า My Love นะคะให้ไป100เอาไป190บาทแล้วกันนะคะต้นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะคะพี่ๆเวลานี่ค่ะตัดสินใจเลือกซื้อไม้นะคะก็ถ้าใครชอบไซส์ใหญ่นะคะต้นใหญ่ดูที่ต้นได้เลยนะคะนี่คุ้มมากๆนะคะอันนี้ราคารู้เรียบร้อยอันนี้สบายนางฟ้านะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่อยู่ในกระถางน่าจะ6นิ้วแล้วค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะสบายนางฟ้าไซส์นี้นะคะใครรับขออยู่ที่250บาทนะคะสบายนางฟ้าค่ะสวินดำนะคะดุดันมากนะคะตัวนี้ใบดกดกนะคะอันนี้มีต้นเดียวนะคะในกระถางสำหรับอัศวินดำนะคะใครรับนะคะตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆดีเลยนะคะใครรับอันนี้หนูขออยู่ที่กระถางละเอาไป390นะคะอัศวินดำนะคะมีมาแบ่งกระถางหนึ่งนะคะเป็นไซส์ที่หนูจะตั้งทำพันแล้วเนี่ยแหละค่ะมีพี่ๆถามกันมาในกล้องนะคะสวยมากนี่อันนี้เป็นพี่เพกนะคะพี่เพกใครอยากได้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะก็คือกัดลายมาแล้วแล้วก็ต้นใหญ่แล้วนะคะสูงน่าจะเกิน1ไม้บรรทัดอยู่นะคะสำหรับพี่เพกนะคะประมาณ30เซนได้อยู่ค่ะนี่เป็นเรืองพันนารายณ์นะคะเอาไฟติดเองแล้วนะคะนี่หนูถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะคะมีพี่เม้นมาถามนะคะนี่ก็ใช้กล้องสดนะคะก็สีตามนี้เลยนะคะอันนี้ถึงกับเปิดไฟฉายให้แล้วนะคะสำหรับอันนี้คือเรืองพันธุ์ลายนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่เลยเริ่มกัดสีมาแล้วใบแข็งนะคะนี่นะคะเรืองพันธุ์ลายไม้ตัวนี้ชอบนอกตู้มากๆนะคะนี่ดูเลยนะคะพวกบรรดาแม่พันธุ์ที่แบบเพิ่งผ่ามาก็เอามาใส่กระถางไว้เหมือนเดิมนะคะก็เริ่มฟื้นกันแบบนี้เลยนะคะนี่วันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะนี่ค่ะหนูจับใบให้ดูใกล้ๆนะคะเวลากัดแล้วก็จะประมาณนี้ใบแข็งนะคะเห็นอย่างนี้คือแบบใบแข็งเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปดัดใบเขาให้ไม่พิ้วได้นะคะ
ค่ะอันนี้พามาชมตอนกลางคืนบ้างนะคะมืดแล้วนะคะวันนี้อันนี้คือสีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มอันนี้มีแบ่งต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะโทนออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลป้ายนะคะส่วนใหญ่แล้วยิ่งโตจะเปิดด่างขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะต้นลูกอยู่กระถาง4นิ้วก็เริ่มด่างมาแล้วค่ะนี่หนูพามาดูไม้เหลืองนะคะอันนี้คือเหลืองมณีรัตน์นะคะใบใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูตอนที่มันแบบสว่างกว่านี้อีกรอบนึงนะคะวันนี้มันเริ่มมืดแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนกับไม้สวยๆนะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีไม้มาให้เลือกชมประมาณนี้นะคะสามารถโทรติดต่อหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะหนูฝากกดติดตามสวนสันนิษบอนสีไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะต้นด้านหน้าหนูนะคะมีชื่อว่าลิขิตสวรรค์นะคะเพิ่งแบ่งหมดไปนะคะถ้ามีรอบไม้นะคะที่พ่อผ่าออกมาก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้นะคะสวัสดีค่ะ